สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่370คลิปนี้พบกับมังกรแห่งปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เก๋สายรุ้งปะทะกับดิอาโก้เทเซรานักชกชาวบราซิลก่อนพบกับดิอาโก้ปะทะเต็งหนึ่งมาเรียกน้ำย่อยตอนที่ปะทะกับกิตติสอทอแมนนครระยองซึ่งผมมีคลิปเต็มๆของกิตติกับดิอาโก้ที่ EP 125ไปดูเองนะครับก่อนอื่นขอขยายความที่ผมพาดหัวข้อคลิปว่างูเห่ามวยไทยอยู่หลังดิอาโก้ต้องตีให้ตายดิอาโก้สักงูเห่าล้อมภาษาอังกฤษครึ่งวงกลมคำว่ามวยไทยนั่นแสดงว่าเขารักและเทิดทูนมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจโดยเข้ามาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยตอนอายุ20ปีซึ่งตอนนี้อายุก็35ปีแสดงว่าเขาใช้วิชามวยไทยทำมาหากินมีเงินมีทองส่งกลับบ้านนับเป็นแสนเป็นล้านบาทแถมเปิดค่ายมวยที่ประเทศไทยด้วยแต่ในที่สุดกลับไปขึ้นชมมวยเขมรเปรียบประหนึ่งในการไปชกได้แชมป์มวยไทยมามีธงชาติเขมรคลุมตัวเหมือนจะบอกชาวโลกว่าข้านี่แหละมวยเขมรที่มาปราบมวยไทยฝรั่งได้และเป็นที่มาของคำว่างูเห่าเลี้ยงไม่เชื่องทั้งที่ข้างหลังของตัวเองสักคำว่ามวยไทยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรให้เต็งหนึ่งจัดเต็มคาราเบลไปเลยครับพี่น้องเชิญสลาลาเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2020หรือ2563ในรายการไทยไฟปลวกแดงจังหวัดระยองไทยแลนด์มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันอีกนิดนึงติอาโก้เตเซราอายุ32ปีน้ำหนัก78กิโลกรัมสูง176เซนติเมตรชกมา93ครั้งชนะ73แพ้19เสมอ1มาดูเต็งหนึ่งของเรามั่งเต็งหนึ่งสิทธิ์เก๋สายรุ้งมังกรแห่งปากน้ำโพอายุ28ปีน้ำหนัก78กิโลกรัมเท่ากันสูง180เซนติเมตรชกมา100ครั้งชนะ82แพ้14เสมอ4ในฐานะเป็นชาวปากน้ำโพหรือนครสวรรค์มีคำขวัญอยู่ว่าเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพธรรมดาซะที่ไหนล่ะนะเป็นแคมป์จากเวทีอ้อมน้อยด้วยแคมป์มวยคิงครับด้วยแล้วก็แคมป์อีซูซูซูเปอร์ไฟหรือเป็นแคมป์ไทยไฟปี2558ยังไม่พอแคมป์คาดเชือกปี2162อีกต่างหากธรรมดาซะที่ไหนล่ะเต็งหนึ่งสักอย่างฮะกินน้ำเขียวกันไปก่อนเอาไปเลี้ยงเอาได้ยัดปากอีกทีหนึ่งมาลองปองแปงงองแงงงองแงงมาลิ้งกินกองสระนอกองแกงมานองมาแนงมับว่ากันไปอย่าว่ากันเด้อคาถาเนี่ยก็จังคำปล่อยเนาะฮะได้เวลากรรมการเป็นยังไงเอาสับมือชกยกแรกเลยแหกมันเต็งหนึ่งสีดำนะครับเพราะว่าไทยไฟของเรามีขาวกับดำเท่านั้นอินหยางว่างั้นเถอะอ้าวโอ้เกงขาวจะเป็นใครไปเป็นไปไม่ได้ติอาโก้ว่าอย่างไรหัวโล้นนี่แหละปั้งเข้าไปโอ้ยหน้าสับสอกดีเนาะเนี่ยเออหัวล้นหมอกคอกเอาแยกแยกกันยังวะสับมือชกยุกันต่อเตะขวาเข้าไปตีท้องตีขี้โพนี่แหละเป็นยังไงเตะขาหลอกไปก่อนทีหนึ่งเดี๋ยวก็ขยับจะต่อยแต่ไม่ต่อยวิ่งล่ำสันนะครับเนาะถ้าเป็นนกคุ้มเนี่ยโอ้โหเป็นนกหนีลาบหนีเนื้อเยอะมากเลยแหละเดียโก้เนี่ยขยับเข้าไปเต็งหนึ่งเสือยิ้มยากของเราชาวนครสวรรค์อายุตอนนั้นก็28ขวบเนาะเอาอีกคนหนึ่งก็32หากินในเมืองไทยเราตั้งนมตั้งนานไปยกย่องมวยเขมรแหมมันน่าเจ็บใจเป็นดราม่ากันไปทั้งประเทศจนตัวเองตอนนี้ต้องตกงานน่ะบอกว่าชาวเขมรโอนสัญชาติให้ได้เงินไป 700,000 เป็นยังไงอ่ะตอนนี้ต้องเปิดแบบเปิดเว็บขอเหมือนขอทานซะแล้วเดี๋ยวก็อยู่ดีๆไม่ว่าดี
ข้าเมืองไทยไม่ได้แล้วอันนี้ค่ายก็โดนยุบไปอีกต่างหากหลายคนก็สะใจสะดิดดีอ่ะเต็งหนึ่งว่ายังไรสอนสั่งสักหน่อยเออมาเรียนมวยไทยแล้วหายกินอยู่นี่หายกินอยู่นี่ยังไม่พอไปกินขมิ้นอีกเลยกินขมิ้นเหรอสอเข้าไปเต็งหนึ่งกัดเต็มคาราเบลอัดเข้าไปอีกทีนึงเอาคำปล่อยจะภาคหรือจะเคลียร์อ้าวไม่รู้ เลือดชาตินิยมพอสมควรแหมเป็นไม่ว่าจะเป็นใครนะฮะชาติไหนก็ช่างที่ไปเรียนรู้จากเอ้ยนั่นเป็นไงจัดเต็มจะเต็มหูยแตกด้วยเห็นไหมเลือดกำเดาคิ้วแตกเลือดกำเดาคิ้วออกเอายุติการชกเลยอะไรเนี่ยผมก็นึกว่ามีสัก 2-3 ยกที่ไหนได้ยกเดียวเองเหรอคำปอยขอโทษทีนะใครกระพริบตาไม่ได้ดูกันแล้วต่อก็มีแค่นี้แหละโอ้เป็นยังไงเต็งหนึ่งจัดให้เต็มคาราเบลเลยครับพี่น้องซึ่งตอนนั้นดราม่าก็ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องการที่ไปโอนสัญชาติของเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยมาตอนนี้แหมถ้าเป็นตอนนั้นกิตติคงจัดหนักให้อ่ะแค่ชนะคะแนนไปยังกิตติฮะตอนนี้ก็หากินลำบากหน่อยนะเข้ามาเมืองไทยเราไม่ได้ด้วยดูภาพสโลโมชั่นจะเข้าไปเต็มหูเข่าซุดก้นขี่ทั่งเลยเนี่ยรู้ไหมก้นขี่ทั่งเป็นยังไงคอยดูก็แล้วกันนั่งพับเพียบเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างสวยงามเลยยังกับผ้าพับไว้เอากระโดดเข้ามาโอ้โหหัวโมงเออไม่ใช่เป็นคุดกี่มาเอาปั้งเข้าไปลูกนี้แหละครับท่านนั่งพับเพียบคารวะฮ่องเต้โอ้โหเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อยปักเข้าไปนี่เป็นยังไงอยากเป็นมากใช่ไหมมวยคะเมทั้งที่เห็นไหมล่ะข้างหลังนะมวยไทยแล้วมีรูปงูเห่าแหมงูเห่าชาวนากับงูเห่าจริงศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเรา15ปีอะครับอยู่ประเทศไทยไปหากินที่โน่นเป็นไงแหมไม่อยากจะพูดอ่ะพิธีกรบนเวทีประกาศไปคุณเป้เข้ามาแล้วนะครับการประกาศของเรานะครับ The Finalist แห่งหนึ่งสินเจ้าสายรุ่งรอมไทยเลยตามระเบียบครับเอวังก็มีด้วยปากกาและหมึกซึมก้มกราบคารวะฮ่องเต้กันไปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเรามวยไทยก็เป็นประมาณนี้แหละครับมีศิลปะแห่งเดียวในโลกที่ทำอย่างนี้ขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ